เราทำไงดีพี่เป็นขยันนะครับก็ให้เงินเดือนเพิ่มตุ๊บไปอยู่กับลุงจิมไหมครับอยู่ลุงจิมนะครับลุงจิมเนี่ยอยู่ลุงจิมนะครับทำไงลุงจิมลุงจิมจะจ้างไหมครับพร้อมโอนคือเขาทำงานไม่ดีอ่ะลุงจิมจะจ้างไหมครับไม่ลุงจิมพร้อมโอนสายเป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 เหมือนในคลิปเหมือนในคลิปเนาะโอ้คือเสียงก็เสียงดีแผ่มาลุงจิมเหมือนคนที่ตายเปมากเลยที่ออกข่าวนี่เขาส่งมาจากประเทศเยอรมันครับเยอรมันเสียชัดอันนี้เสียจิมนะลุงจิมเยอรมันนะเสียชัดอันนี้เสียจิมมาพี่น้องเอาไปเนี่ยที่เป็นข่าวก็ฝากแอดมินดูแลด้วยนะครับคืออะไรวะมันคืออะไรนะมี FC ที่เขาอยากร่วมทำต้นกระถินนะเขาปักที่ยอดต้นกระถินแล้ว6ต้นต้นละ100ล้านบาทแล้วนะครับสาธุนะครับทุกคนดูแลกันนะคะดูแลช่วยกันแล้วก็ให้ญาติอาชีฝากให้ญาติอาชีแล้วก็สหายจำลองนะครับทำใบโพนะครับให้สวยงามเก็บรายละเอียดต่างๆนะครับให้เยอะๆอันนี้มีชื่อหรือยังต้นเนี่ยหรือยังไม่มีชื่อวันที่13ตุลาคมนะครับวันที่13ตุลาคมลุงพลป้าแตนจะนำนะครับหมายเลขบัญชีของวัดต่างๆช่องทางที่จะร่วมเป็นกฐินประจำปี2564นะครับของลุงพลป้าแตนแล้วก็ยูทูบเบอร์นะครับพี่น้องร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมานะครับเราจะทำกฐินสามัคคีปีนี้นะครับเริ่มวัดแรกที่วัดดานพระอินทร์อำเภอนิคมคำสร้อยนะครับจำนวน1ต้นเหรอครับ23 24 25 26 23วัดดานพระอินทร์24ที่อำเภอคำชะอี25ที่วัดบ้านขัวสูงวัดธรรมพระพับปองวันที่26วัดป่าแสงทองที่อุรีธาดอนบ้านชิดตับแปวันที่27 28เราไม่ไปไหนพักผ่อนเราจะไปทำธุระลุงพลมีธุระธุระที่ต้องไปเนาะ27 28ไม่ได้ไปถวาย29วัดไหน29ลุงจิ๋มเอาที่ไหนดีล่ะอยู่ในใบวันที่29วันที่29ที่วัดบ้านกกตูมวันที่30วัดป่าหนองแค่อำเภอโคกศรีสุพรรณวันที่31ตุลาคมวัดป่าไม้พัฒนาบ้านป่าไม้พัฒนาแล้วก็มีวัดที่ป้าแตนเขียนไว้วัดจอมศรีบ้านเปียดนะครับน่าจะเป็นวันที่1พฤศจิกายนขึ้นเดือนใหม่แล้วก็วัดพนานิวาสจังหวัดอุบลอำเภอตะการอันนี้เจ้าภาพเขาอยากได้นะครับเขาร่วมอยากได้กฐินไปสร้างพระใหญ่ซึ่งสร้างมานานแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จโอ้โหบนเลยนะครับแต่นี่ก็เดี๋ยวให้ป้าแตนติดต่อทางวัดว่าเขามีหมายเลขบัญชีอะไรที่ชัดเจนถูกต้องไหมนะครับก็เราก็จะทำอย่างนี้ทุกปีนะครับทุกปีทุกปีแล้วก็การทำพระป่าสามัคคีนะครับการทำพระป่าสามัคคีหลังจากที่เราถวายกฐินแล้วนะก็จะทำพระป่าสามัคคีนะตลอดปีนะครับเราอาจจะทำอะไรที่ได้ไม่เยอะแต่เราอยากจะช่วยนะครับอยากจะช่วยบำรุงธนุบำรุงพระพุทธศาสนานะครับซึ่งวัดเล็กๆที่ต้องการมีห้องน้ำนะครับเราจะนำพายูทูบเบอร์นะแล้วก็สายบุญที่เป็นชาวบ้านในหมู่บ้านนั้นๆร่วมกันสร้างโดยที่เราเอาตัวเราลงเข้าไปช่วยเขานะลุงพลจะไปปักหลักทำช่วยเขาวันสองวันก็เสร็จครับทำห้องน้ำถ้ามีอุปกรณ์เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับช่วงที่เราจะนำพระป่าเข้าไปเนี่ยเราจะทำการถวายแล้วก็ร่วมกันสร้างซึ่งการเตรียมงานแล้วก็ต้องเตรียมกับทางหมู่บ้านเขาให้ดีทางผู้นำชุมชนกองหนึ่งก็อาจจะไม่เยอะ10,000 20,000
เราสามารถทำห้องน้ำห้องสองห้องได้เพื่อที่จะให้ทางผู้ที่มานะครับเข้าวัดทำบุญได้มีห้องน้ำนะไว้ทำภารกิจตัวเองอันนี้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีอันนี้วัดไหนคะอันนี้วัดไหนคะที่ยื่นมาเนี่ยมาให้หน้าประตูโอ้ครับย้ำหน่อยครับลุงคือเรื่องโอนเงินนั่นตอนนี้ไม่ได้โอนให้ทางเด้อห้างโอนนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหานะใช่ครับเพราะว่าบางคนเขาบอกว่ามีเบอร์บัญชี YouTube อยู่แล้วโอนไปแล้วทำยังไงเพราะว่าบัญชีเดิมเคยมีแล้วก็แจ้งข่าวนะครับห้ามโอนนะครับห้ามโอนรอจนทางวัดจะเอาหมายเลขบัญชีมานะครับอันนี้ของวัดไหนเนี่ยอันนี้ของวัดไหนสำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวนะ ใครเอามาให้เนี่ย ดูไม่มีเบอร์โทรอะไรเลยแล้วผมจะโทรถามใครเลยไปธนีเอามาให้เมื่อกี้เนี่ยผมจะส่งคนที่ลงไปธนีครับตลาดผู้หญิงอะที่เคยตลาดที่ป่าเนาะจำที่เขาเก่งนะแล้วพี่รู้อยู่เขาส่งของประจำฝากส่งครับที่ข้าส่งให้หน่อยแล้วอันนี้30ตุลาอันนี้31ตุลาอุ้ยวัดไหนกันแน่เนี่ยขอดูใบแรกนะครับตายแล้วแรกนะครับ3ส่งครับเรียบร้อยทางวัดได้ส่งให้ป่ะครับลุงวัดไหนผมยังไม่รู้เลยเนี่ยนี่ครับเราไม่มีจังหวัดบอกมีแต่ชื่อวัดนี่วัดลัทธิกันประวันเขาเบอร์โทรครับผมนี่นะครับเจอแล้วสาขามุกดาหารส่งมาให้นะครับไปตามที่ลุงแจ้งไปนะครับเสียงหลายที่เข้ามาชมนะครับป้าแตงเสร็จหมดหรือยังแตงจ๋าไปหลายวันแล้วนะต้องเพลงใหม่แตงจ๋าแตงจ๋านี่คืออะไรเนี่ยผมไม่เข้าใจเอาไว้ก่อนครับเก็บไว้ก่อนขอเชิญลูกเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อร่วมสร้างโรงครัวใช่ไหมมันมีด้านหลังแต่งตัวเสร็จหรือยังเดินทางเถอะปานาไม่ให้ข้าสัตว์ถ้าแกมาวัดแล้วก็ไม่เป็นไรตาโตไม่ได้ไปด้วยเนาะไม่ครับตาโตเขาน่าจะไปเองถ้าพ่อพาเขาไปเขาก็ไปถ้าพ่อไม่พาเขาไปเขาก็ไม่ไปพ่อภาษาอะไรไม่ดูแลลูกจะให้คนอื่นก็ดูแลลูกเองฝากคนอื่นเขาเรื่อยๆมันก็จะเคยตัวลูกชายตัวเองทำมาเองกับมือตอนทำก็ไม่เห็นเรียกเราไปทำช่วยแต่พอดูแลก็ช่วยดูแลหน่อยเด้อไม่บอกเจ้าแล้วเด้อโอ้ยประเทศไทยตอนทำมานะตอนนำเขาน่ะไม่ยอมเรียกลุงพลมาช่วยหน่อยลุงพลมาช่วยหน่อยมีไหมไม่มีนี่พอผลิตออกมาเป็นตัวเป็นคนเป็นรูปเป็นร่างแล้วช่วยดูแลหน่อยเด้อลุงพลฝากหน่อยนะโอ้ยกี่เวลาอย่างนั้นไม่เคยฝากอันนี้เขาเรียกลุงลุงมีการจ่ายใต้โต๊ะนะโอ้ยแย่ถูกเด้อ